ค้งเข้ามาโขกเต็มๆครับติดเซฟซ้ำไม่โดนอีกโอ้โหโอกาสขึ้นนำครับแอร์ฟอร์สตัวซ้ำนี่เป็นสราวุธอินปั้นนะครับแต่เหมือนยิงไม่โดนจังหวะลุ้นได้ประตูของแอร์ฟอร์สครับวาลโดมงกับเพียรพงศ์ต้องซุปเปอร์เซฟครับชิงครับสมศักดิ์ครับวีรวัตรขยับยังไม่โยนนะครับบุษวิชชิงมาอาร์ครับสมศักดิ์ไม่มีโอกาสยิงบอลปลิ้นแล้วก็ตกด้านบนครับไฟเอฟซีนี่ก็เป็นกระชิงเหล็กนะครับแฟนนี่ก็ตามมาเชียร์พอสมควรอาร์ครับจังหวะอ้อมมาเฮมันได้เปิดลูกที่ออกมาตัดบอลแล้วตามคว้าอีกทีนึงครับสุภวัตชิปมาบอลนั้นข้ามวีรวัตรมาถึงบุษวิชแล้วเปิดต่ออาร์ละครับสอดมาพอดีครับวีรวัตรมีเวลายิงอัดเข้ามาเลยครับผ่านหน้าประตูไปอีกโอ้โหนี่กดได้เต็มท้าดีเหลือเกินครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้โหลุยขึ้นมาจังหวะนี้ไม่เปิดนะครับขอลองส่องไกลสักทีนะครับเกือบได้เหมือนกันครับท่ายืนของวาลโดนี่จะส่องเองหรือเปล่าครับสุภวิทย์เนี่ยยิงหรือว่าหมดครับบอลน่าจะฉลาดด้วยลุกขึ้นมาซัดเองเลยนะครับแต่ว่ายังไม่พ้นตัวบล็อกครับได้เตะมุมยิงไม่หนักนะครับเน้นทางหรือว่าโอ้ไปติดวัฒนพรครับแล้วก็ออกหลังไปรอตัวช่วยครับวิลเลียมขยับเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหเข้าชาร์จจังหวะนี้ได้ซ้ำไหมโดนเกี่ยวล้มแล้วจะได้จุดโทษหรือเปล่าผู้สินไม่ให้ครับโอ้โหนี่วัดใจเลยครับบาสซายิชโดนสุภวัตรนี่เข้ามาขวางไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้โอ้โหต้องชมลูกเปิดของคนนี้ครับวิลเลียมโจเซฟกอสครับเปิดเต็มแรงครับบอลทะลักไปเสาไกลแล้วจะเข้าทางบัสตายิตครับเจอกับสุภวัตแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวนะครับเปิดเนี่ยคือไปลุ้นออกข้างหน้าฮะพลิกกลับมาบัสตายิตหลอกเล่นต่อวุคเซวิชให้มาไม่ถึงครับใช้กับวีรวัตอ้าวแล้ววีรวัตเข้าไปไล่กดดันครับไปยัดติดวิรวัตรแล้ววาโดล็อกคืนไหมเปิดให้ตัวนายจึงตะคุบไว้ได้ครับกู้ไปเลือกตัวลึกนะครับตัวที่รอถอยมาเนี่ยมีวิรวัตรใกล้สุดแต่ว่าไม่ให้ครับวาโดโอ้มีช้อยให้เลือก2ทางครับวาโดเลือกทางกว้างครับแต่ทำได้ดีแล้วนะครับจังหวะนี้เพื่อนขยันครับเก็บบอลวาโดล็อกจังหวะแรกจ่ายจะให้กับสมศักดิ์ครับแต่ว่าเพียรแม้ว่าโดยการครองบอลแล้วจะดูเป็นรองแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเจ้าบ้านก็ตามนี่แต่ขึ้นมาก็หลุดมาได้ครับบาซายิชพลิ้วโอ้หลุดมาบาซายิชยิงแล้วครับแต่ว่าเข้าข้างครับเป็นลูกฉลาบได้เตะมุมครับโอ้ประมาทไม่ได้ครับความสามารถเฉพาะตัวของบาซายิชเมื่อสักครู่นี้เล่นเอากองหลังของแอร์ฟอร์สป่วนนะฮะได้จบด้วยครับดูครับโอ้โหหนีคาบิโซดาแล้ววิ่งเข้ามายิงจังหวะนี้ดีที่มุมมันเหลือน้อยครับปีเตอร์วุคเซวิชอยู่ที่บอลนะวุคเซวิชโยนมาเสาได้มงเช็ดเปลี่ยนทางครับปัดแล้วก็ตามโอ้โหคว้าได้ซองเหมือนจะแตกครับแต่ว่ามันหลุดไม่ไกลตัวนะครับยังคว้าตามไม่ได้ครับพีรพงศ์โอ้โหถือว่าครึ่งแรกนี่พีรพงศ์ทำหน้าที่ได้ดีเลยนะครับลูกยากหลายๆครั้งลูกแก้ปัญหาได้ครับจังหวะนี้เกือบที่จะโดนซ้ำเดือจะพักอกคืนหลังมาเบาไว้หน่อยนะครับวีรวัตรอยากเอาคืนมาได้และยิงไกลทันทีต้องปัดเลยครับลูกยิงของสมศักดิ์มุสิกพันธ์เกือบเสียบมุมอยากได้ทีบอโดขยับหลอกเป็นเท้าซ้ายครับต้องเปิดด้วยขวามางานยิงไม่ดีโอกาสทองครับปีเตอร์วุคเซวิชครับซัดโดนไม่เต็มโอ้โหถือว่ายิงในหน้าผิดหวังมากโอ้เฟิร์สคาร์ดเลยครับยิงน้ำจะเสียบเสาอยู่แล้วแต่ว่าพีรพงศ์ล้มตัวเซฟไว้ได้ครับบอลแบบนี้รับโต้ให้จังหวะนี้ได้เปรียบครับสมศักดิ์ให้มาที่บอโดบอโดติดเครื่องเข้ามาไหลขึ้นมาสมศักดิ์ได้งานซัดเรียบร้อยครับยิงกระจุยสมศักดิ์มือสิกพันครับโอ้โหฟอร์มฮอตจริงๆครับยิงให้แอร์ฟอร์สอ๋อเลยครับขึ้นนำหนึ่งสู่แล้วการเลื่อนชั้นตอนนี้กลับมามีลุ้นแล้วครับเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับจังหวะนี้เนี่ยทางด้านของวอร์ดูเรสนะครับโยกออกมาด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะหาโอกาสได้บอลครับวอร์ดูเรสเนี่ยชะลอจังหวะให้สมศักดิ์อัดเต็มข้อครับพีรพงศ์นี่คงยังไงก็ไม่ทันนะครับยิงหนักจริงๆครับสายก้อยเข้าสำเร็จไปครับไว้ได้แล้วจะสวนแทงลูกนี้มาวาลโด
ติดเครื่องขึ้นมาตรงกลางมีธนงศักดิ์ครับเปิดมาธนงศักดิ์เด้งๆยิง 2-0 จังหวะสวนกลับครับแล้วเป็นตัวสำรองครับธนงศักดิ์พรมด่านครับยิงให้แอร์ฟอร์ซหนีห่างบางกอกเป็น2ประตูต่อ0ไปแล้วนี่เป็นการแก้แท็กติกของโคเตียสะสมผู้ประเสริฐที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับพออาวาลโดออกไปเล่นทางซ้ายเนี่ยได้ประโยชน์เยอะครับแล้วนี่ก็แอสซิสต์ให้กับธนงศักดิ์พรมด่านวาลโดซัวเรสครับบรรจงเปิดแล้วธนงศักดิ์เป็นนักเตะที่จอมเข้าฮอตอยู่แล้วด้วยครับโอกาสมาแบบนี้ไม่เหลือเหมือนกันครับประตูที่5นะครับยิงในลีกสันติภาพให้ช่องมาแต่งหลบมาบุสวิทจะล้มไม่ล้มครับไหลขึ้นกันมาให้แต่งไหลหลังครับวาโดแล้วก็มาอีกแล้วก็ยิงข้ามคานครับสมศักดิ์มุสิกพันธ์ครับโอกาสลุ้นประตูที่2เขาโอ้พอขุบมาเล่นด้านในนี่เขามีโอกาสยิงไม่ยั้งเลยนะครับโอ้นี่เป็นโอกาสจ่อๆครับสวิตลุยเข้ามาไปเข้าทางวาโดวาโดตอกซ่อนสมศักดิ์ล็อก1ครั้งแล้วก็ยิงข้ามคานออกไปครับพลขวางสนามไปครับหลายทีเข้ามาสมศักดิ์ครับหลายช่องมาโอ้โหเด้งๆไม่ยิงสกัดพลาดครับเข้าประตูตัวเองครับ3ประตูต่อ0ไปกันใหญ่เลยครับเกมที่ทูปะเตมีครับโอ้โหคือต้องดูเกมครึ่งแรกเนี่ยไม่คิดว่าครึ่งหลังจะมาแบบนี้ครับผู้3ประตูต่อ0ไปแล้วกับ Air Force เดี๋ยวต้องดูภาพช้านะครับว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยโดนใครเข้าประตูจังหวะประตูที่3ผมสักดึงจังหวะ1ครั้งครับบอลเลยไปถึงอภิสิทธิ์โอ้โหจังหวะนี้รักพงฮะบอลเปิดแล้วไปโดนแนวรับจริงๆครับเป็นวาลโดขยับปั่นโอ้โห 4-0 ครับบอลนั้นตกชนคานก่อนครับกระเด้งลงมาน่าจะโดนพีระพงนิดนึงด้วยครับเข้าประตูโอ้ตอนนี้นี่เดินหน้าครับบดขยี้ใส่บางกอก FC ครับ Air Force Central ถือว่าฟอร์มโหดมากๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่งแอสซิสต์ให้กับธนงศักดิ์คราวนี้ขอยิงเองจังหวะปั่นชนคาแล้วโอ้โหกระดอนไปโดนพีระพงครับคือรูปแบบนี้ยังไงก็รับไม่ได้ครับหันหลังแล้วบอลมาโดนเนี่ยโชคไม่เข้าข้างเลยครับโอ้โหจังหวะนี้พอดีเด้เซวิตนะฮะเซวิตขอบ้างครับยิงเอาซองแตกโดนซ้ำครับโอ้5ประตูต่อ0ตัวแล้วเป็นคนเดิมครับตัวสำรองครับธนงศักดิ์ลงมาซัดคนเดียว2ประตูโอ้เป็นศูนย์หน้าที่จมูกไว้อยู่แล้วครับในกรอบเขตโทษนี่เชื่อใจได้เลยครับคือในเกมเนี่ยอาจจะไม่เห็นเขานะครับแต่ว่าจังหวะทำประตูเนี่ยธนงศักดิ์ไม่พลาด นะครับจังหวะนี้ซ้ำลูกยิงที่พีระพงศ์ปัดออกมากันวุฒิวิทย์ยิงก่อนครับพีระพงศ์ซองแตกแล้วก็ธนงศักดิ์ซ้ำไม่เหลือครับบอลมันตกพื้นด้วยครับรับยากครับพอรับยากแล้วกระดอนมาเรียบร้อยครับเข้ามาถึงบอลเร็วมากครับอีกครั้งครับสลาวุฒได้ลองอีกทีนึงครับยิงชนเสาแล้วบอลกระดอนไม่เข้านะครับไม่เข้าโอ้ผ่านนี่ก็เส้นประตูออกมาครับดวงไม่ได้จริงๆโอ้โหเสียดายครับโค้ชเบิร์ดทันทีครับโอกาสลุ้นตีไข่ตาครับจะได้หรือเปล่าวิ่งเข้ามาซัดคราวนี้ข้ามคานครับรักพงขอลองส่องดูสักครั้งหนึ่งนะครับเซ็นเตอร์ของบางกอกกำลังใจด้วยนะครับในการสู้ต่อและที่นี่ครับที่ทูปะเตมีครับฟอร์ด5บางกอก FC 0